บอกว่าเรื่องราวของโบกี้ไลออนเนี่ยแหละฮะเป็นเรื่องเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นของต้องบอกว่าเป็น4นักร้องสาวแห่งยุคเลยนะฮะสำหรับแก๊งโฟร์ควีนนี่แหละที่เขารวมตัวกันนะฮะจัดคอนเสิร์ตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละสำหรับอิงวะรบันทอนนะฮะวีวิโอเลตโบกี้ไลออนแล้วก็ส้มมาลีนะฮะซึ่งคอนเสิร์ตก็มีไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยแหละแต่ปรากฏว่าก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มเพียง1วันมันก็มีข่าวลือสะพัดผ่านโลกโซเชียลนะฮะบอกว่าเนี่ยแก๊งโฟร์ควีนอ่ะวงแตกหลังมีคนออกมาแฉเรื่องราวของโบกี้ไลออนนะฮะผ่านทาง Twitter นี่แหละจนกลายเป็นประเด็นดราม่าซึ่งทำนองที่คนออกมาแฉบอกว่าเนี่ยเมื่อ3ปีก่อนนะโบกี้ไลออนเนี่ยเคยไปพูดกับคนอื่นว่าส้มมาลีอ่ะก๊อปสไตล์การแต่งตัวของตนเองแถมยังเคยโพสต์ด่าส้มอ่ะในแอคหลุมด้วยแต่ทำไมถึงกลับมาขึ้นคอนเสิร์ตเดียวกันได้นะฮะแล้วก็ยังแฉไปถึงเรื่องที่โบกี้ไลออนอ่ะเคยสร้างโลก2ใบกับหนุ่ม2คนในเวลาเดียวกันนะฮะแถมยังนอกใจแฟนอ่ะไปแต่งเพลงให้ชูด้วยอุ๊ยแรงนะก็เลยทำให้เกิดแฮชแท็กโบกี้ไลออนเดือดสนั่นโซเชียลเลยนะฮะหลุดตาอันนี้ไปได้แล้วคือคนก็จับจ้องความสัมพันธ์มากโดยเฉพาะวันคอนเสิร์ตวันคอนเสิร์ตมันก็จะหลังจากที่มีประเด็นเนี้ยมันก็จะมีข่าวลือคนนั้นไม่มาคนนั้นไม่มาซ้อมคนนี้มาสายอย่างเงี้ยมันก็มีข่าวลือมาตลอดสำหรับคอนเสิร์ตโฟคีนที่ผ่านมาแล้วโดยเฉพาะวันคอนเสิร์ตอีกมันก็มีการระบบบริหารจัดการหน้าคอนเสิร์ตมันก็แบบมีปัญหานิดนึงอะไรอย่างงี้ทำให้คนรอกันเยอะมากโอ้โซเชียลก็เป็นประเด็นหรือว่านักร้องคนนั้นไม่มาหรือว่าเอาเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยนะฮะสำหรับประเด็นนี้ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้โบกี้ไลออนได้ออกงานนะฮะเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยแหละเครื่องสำอางนะฮะเธอก็เปิดใจพรีเซนเตอร์นางเยอะมากใช่ล่าสุดเป็นเครื่องสำอางตัวนี้อีกแล้วนะก็บอกว่าประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยข่าวลือมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงแต่ขอไม่ลงรายละเอียดว่าเรื่องไหนเรื่องจริงเรื่องไหนไม่จริงแต่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดของตัวเองในเรื่องส่วนตัวแต่ก็ได้แก้ไขจบสิ้นตามแบบที่ควรจะเป็นทั้งหมดไปสักพักนึงแล้วก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นต้องออกมาแก้ตัวอะไรว่าเรื่องนี้ฉันผิดนะเรื่องนี้ฉันไม่ได้ทำแต่ก็พร้อมน้อมรับคำพิพากษาทุกชนิดแล้วก็ยินดีที่จะขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังส่วนคนจะตัดสินยังไงก็แล้วแต่วิจารณญาณแต่ก็อยากให้เสพข่าวอย่างมีสติหลังจากนี้ตัวเองก็จะตั้งใจทำเพลงเหมือนเดิมอยากให้คนเสพผลงานแต่อย่าเสพนิสัยตัวเองนะส่วนความสัมพันธ์กับส้มมารีอันนี้ฟังกันดีๆโบกี้บอกว่าพวกเราสองคนเนี่ยไม่มีอะไรต่อกันแต่ยอมรับว่าหลังมีข่าวเกิดขึ้นทั้ง4คนก็มานั่งร้องไห้เปิดใจคุยกันว่ามีการเข้าใจผิดกันแบบไหนแล้วก็ได้เคลียร์กันไปหมดเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนขึ้นคอนเสิร์ตแล้วตอนนี้ความสัมพันธ์กับทุกคนก็ปกติดีอะไรที่เคยผิดใจกันมาทุกคนก็ขอโทษกันแสดงว่าเขาก็เคยมีเรื่องที่เข้าใจผิดกันมานั่นแหละก็ต้องเคลียร์กันเรียบร้อยก่อนขึ้นคอนเสิร์ตแล้วส่วนโมเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนเวทีคอนเสิร์ตทั้งการเดินไปกอดการไปจับมือกับเพื่อนๆโบกี้ไลออนก็บอกว่าเป็นความรู้สึกจริงๆไม่ใช่สคริปต์ไม่ใช่การแสดงนะคะโบกี้ไลออนก็ยอมรับนะฮะว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นน่ะมันก็ค่อนข้างกวนใจพอสมควรนะฮะเพราะว่าประเด็นน่ะมันเกิดขึ้นช่วงที่จะมีคอนเสิร์ตกันพอดีนะฮะทำให้สภาพจิตใจไม่ค่อยจะพร้อมเท่าไหร่แต่ตอนอยู่บนเวทีอ่ะก็ไม่ได้กดดันหรือว่ากังวลนะว่าคนดูจะจับจ้องตัวเองเป็นพิเศษเพราะรู้สึกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดและตัวเองก็จริงใจกับสิ่งที่ทำอยู่นะฮะพร้อมกับยืนยันว่าเนี่ยยังสามารถร่วมงานกับทุกคนได้ไม่ต้องเป็นห่วงพวกหนูทุกคนต้องห่วงตัวเองก่อนดีกว่าห่วงตัวเองดีกว่านะจ๊ะอันนี้โบกี้ไลออนบอกนะฮะแล้วส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของเพื่อนเจ้าตัวก็บอกอย่างที่บอกก็คือเคลียร์ใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปิดอกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็สบายใจกันมากขึ้นนะฮะทำงานร่วมกันได้อยู่ส่วนเรื่องโลก2ใบนี่แหละโบกี้ไลออนก็บอกว่าสำหรับเรื่องนี้ต่อให้เธอสร้างโลกกี่ใบอ่ะแต่ทุกคนอ่ะก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอสร้างโลก2ใบนะฮะแปลว่าอะไรอ่ะคือเขาบอกว่าจะไม่ตอบโต้ว่าตัวเองมีโลกกี่ใบแล้วก็ไม่อยากจะชี้แจงอะไรอีกเพราะไม่สามารถที่จะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจทั้งหมดได้ก็แปลว่าไม่ตอบไม่ต้องมายุ่งไม่ตอบอ๋อแค่นั้นแหละเอาไปฟังเสียงพี่โบกี้ไลออนกันฮะมันจะมีทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงซึ่งอ่ะเรื่องจริงนะคะก็จะมีเรื่องที่ในชีวิตก่อนหน้านี้ด้วยเป็นน่าจะเป็นเหตุการณ์ในอดีตมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดของตัวหนูเองในเรื่องส่วนตัวซึ่งเรื่องที่ผิดเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องส่วนตัวสุดๆมันได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องตามแบบฉบับที่มันควรจะเป็นบุคคลที่ควรได้รับการแก้ไขโบได้ทำการแก้ไขมันจบสิ้นทั้งหมดคือเรียกได้ว่าเรื่องต่างๆที่ทำความผิดเนี่ย
มันได้ถูกแก้ไขไปในตัวของมันรวมถึงตัวโบเองรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันได้ถูกแก้ไขไปทั้งหมดแล้วแล้วก็เป็นการแก้ไขไปสักพักนึงแล้วเป็นเรื่องมันจบไปแล้วโบจะถือซะว่าโบจะออกมาเรียกได้ว่าน้อมรับคำพิพากษาทุกชนิดที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็แบบว่ายินดีที่จะขอโทษทุกอย่างไม่ว่าตัวเองผิดหรือไม่ผิดก็คือน้อมรับคำพิพากษาจริงๆว่าไม่ว่าคนจะตัดสินยังไงก็แล้วแต่วิจารณญาณบวกถึงการเสพข่าวก็อยากให้ทุกคนเสพข่าวอย่างมีสติมากๆค่ะขออนุญาตแบบว่าขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังแล้วก็ขอโทษทุกคนที่ทำให้มาเสียเวลากับเรื่องนี้ความสัมพันธ์กับส้มมารีมันคือยังไงบ้างมันเป็นเรื่องค่ะมันเอาจริงๆมันก็ปกติค่ะจริงแล้วทั้งสองคนไม่ได้มีอะไรต่อกันก็ไม่ได้มีแต่ว่าหลังจากเกิดกระแสนี้ก็เคลียร์กันเรียบร้อยว่ามันมีการเข้าใจผิดกันแบบไหนจริงๆเคลียร์กันไปเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนคอนเสิร์ตแล้วค่ะก็คือมีได้ใช่ได้คุยแล้วค่ะซึ่งความสัมพันธ์ตอนนี้ทุกคนปกติกันดีถ้าทุกคนผิดพลาดอะไรประการใดที่เคยทำผิดใจอะไรกันมาทุกคนก็ขอโทษกันไม่มีอะไรคือเรื่องนี้ทุกคนมานั่งเปิดใจร้องไห้กันหมดอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนถึงคอนเสิร์ตแล้วก็มีข่าวในช่วงนั้นพอดีว่าเกิดอันนี้ขึ้นเราก็อะไรที่ถ้าเราไม่เข้าใจอะไรเขาในอดีตก็ขอโทษด้วยหนูรู้สึกว่าปัจจุบันนี้หนูตั้งใจทำผลงานมากคนก็เสพผลงานด้วยค่ะอย่าเสพนิสัยหนูถ้าดูไม่ดีไม่ต้องเสพค่ะนิสัยใช่ค่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าก็ปกติค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงค่ะคือมันไม่มีสคริปต์คือหมายความว่ามันอาจจะมีสคริปต์ว่าเราต้องบ็อกซิ่งยังไงแต่คนเรามันไม่สามารถเดินไปกอดกันด้วยความที่แบบอีกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันเกิดการตกผลึกกันแล้วว่าชีวิตเรามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ทุกอย่างเป็นความจริงค่ะมันไม่จำเป็นต้องเดินไปแล้วฉันจับมือเธออย่างเงี้ยฉันไม่ได้เล่นละครอยู่ก็ถามว่ามีเรื่องกวนใจไหมก็มีนะคะเพราะว่ากระแสต่างๆที่อยู่ดีๆมันจะบูมขึ้นมามันก็บูมขึ้นมาตอนช่วงคอนเสิร์ตพอดีแล้วมันทำให้เรียกได้ว่าสภาพจิตใจจริงๆก็ไม่ค่อยพร้อมขนาดนั้นค่ะกดดันไหมเหรอคะไม่กดดันคือจริงๆก็รู้สึกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะว่าเราก็แค่รู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่แล้วเรารู้ว่าเราจริงใจกับสิ่งที่เราทำอยู่หรือเปล่าไอ้เรื่องโลกของใบเนี่ยมันก็แรงสำหรับเธอเหมือนกันนะเรื่องเนี้ยหนูรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต่อให้หนูสร้างโลกกี่ใบแต่ก็ทุกคนไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นอันนี้คืออันดับแรกหมายถึงหนูไม่ได้บอกว่าหนูจะมาสร้างโลก2ใบนะก็คือวันเนี้ยเหรียญมี2ด้านใช่ป่ะแต่หนูไม่ได้เป็นเหรียญหนูเป็นคนเพราะฉะนั้นหนูจะปล่อยให้ความจริงมันเป็นด้านเดียวแบบนี้โดยที่หนูจะไม่ออกมาตอบโต้อะไรว่าหนูมีโลกกี่ใบรวมถึงหนูก็ไม่ประสงค์ที่จะบอกความจริงและชี้แจงอีกว่าอันไหนคือผิดหรืออันไหนคือไม่ผิดเพราะฉะนั้นแล้วแต่คนเสพข่าวจินตนาการว่าคิดว่าประเด็นไหนหนูผิดจริงคิดว่าประเด็นไหนหนูไม่ผิดก็ตามแต่คนจะคิดหนูไม่สามารถอธิบายให้คน follower ทั้งหมดได้ฟังได้ว่าหนูเป็นยังไงกันแน่คนเป็นห่วงที่สุดคือโบกับส้มคือการยังสามารถร่วมงานกันได้จริงๆใช่ไหมร่วมค่ะอย่าเป็นห่วงพวกหนูเลยค่ะทุกคนต้องห่วงตัวเองกันก่อนไม่ต้องเป็นห่วงพวกหนูพวกหนูปกติโอเคกันดีค่ะต้องห่วงตัวเองกันก่อนนะคะคุณแป๊ะไม่ต้องห่วงพวกหนูแล้วก็จะต่อให้มีโรค กี่ใบก็ไม่จำเป็นต้องมาอยู่โรคเดียวกับเธอก็ได้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นนะฮะแต่ทุกคนไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นก็รู้เรื่องนะก็คือตอบแบบสไตล์โบกี้ไลออนนี่แหละเขาก็เป็นประมาณนี้อยู่แล้ว